อมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลโอเคอันนี้ก็จะเป็นพันธุศาสตร์พาร์ท2นะคะก็ต่อจากพาร์ทแรกพาร์ทแรกก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับแบบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์รวมถึงพูดถึงกฎเมนเดลข้อที่1ไปแล้วการทดลองของเขาอะไรเงี้ยที่แบบตอนแรกเขาทดลองแค่1ลักษณะหรือที่เรียกว่าโมโนไฮบริดคอร์สต่อมาก็จะมาพาร์ท2อ่ะพาร์ท2ก็คือหลังจากที่เขาอ่ะต่อเลยนะหลังจากที่เขาทดลองแบบโมโนไฮบริดคอร์สไปแล้วคือลักษณะเดียวไปแล้วทำให้เขาทราบถึงกฎข้อที่1ถึงกฎของการแยกว่าโอเคมันจะแยกในช่วงอนาเฟส1อ่ะหลังจากนั้นพอเขาทดลอง1ลักษณะไปแล้วเขาก็ลองทดลองแบบ2ลักษณะหรือที่ว่าไดไฮบริดคอร์สคำว่าไดไฮบริดคอร์สโอเคก็คือเป็นการผสมหรือสังเกตศึกษาทีละ2ลักษณะอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าสมมุติลักษณะเดียวเขาจะศึกษาแค่สูงกับเตี้ยต่อมาเขาจะอันเนี้ย2ลักษณะก็เขาศึกษาอาจจะแบบสูงกลมรูปร่างของรูปร่างของเมล็ดอะไรอย่างนี้สูงกลมกับเตี้ยขุขะโอเคนะคะมาดูกันรุ่น P อาจจะเป็นซึ่งการกำหนดจีโนไทป์ก็เลยต้องมี2ลักษณะไอสูงกลมอันนี้ให้พ่อแม่เป็นพันธุ์แท้สูงกลมอาใหญ่ราวอะไรเงี้ยอ่ะแต่ที่บอกอ่ะโอเคอันนี้ก็คือพอผสมก็ต้องมาเฉพาะเซ็กเซลถูกไหมกดข้อที่หนึ่งก็คืออันนี้ก็จะมาแค่ TR นี่ก็จะเป็นเพราะฉะนั้น F1 ก็จะได้ออกมาเป็นอะไร F1 ก็จะได้ออกมาเป็นเพราะฉะนั้น F1 ก็จะได้เป็นแบบสูงกลมทุกต้นต่อมาถ้าสมมติเซลฟิงเซลฟิงก็จะ TTRR ต่อมาเซลฟิงเซลฟิงเซลก็จะได้แบบหลายลักษณะเนี่ยออกมาได้เป็นเพราะฉะนั้นเซลที่มันจะได้ก็คืออันนี้คือสิ่งเซลที่มันจะได้คือมันก็จะได้แบบมีแบบหลายเป็นไปได้หลายลักษณะไอ้อย่างเช่นถ้าสมมติเป็นรุ่น parental อย่างเงี้ยออกมาคือมันเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ไอ้ใหญ่ๆมันก็ได้กรณีเดียวถูกไหมคะอันนี้ก็ได้กรณีเดียวแต่ว่าถ้าในเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือมันก็จะเป็นแบบทีใหญ่อาใหญ่ทีใหญ่อาเล็กอาใหญ่ทีเล็กทีเล็กอาใหญ่ทีเล็กอาเล็กก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี้คือเซ็กเซลมันจะได้ออกมาเป็นมันได้เป็นหลายลักษณะฝั่งนี้ก็เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยแหละที่ความเป็นไปได้หลากหลายแบบของเซ็กเซลของสองลักษณะอันเนี้ยแหละที่เขาบอกว่ามันเป็นกฎข้อที่สองคือเนี่ยกฎข้อที่สองแล้วกฎข้อที่สองจบที่เซ็กเซลแต่ว่าซึ่งหลังต่อจากหลังจากเนี้ยที่แบบมันจะต่อไปยังไงมันจะต่อไปเป็นแบบที่ต่อจากอันเนี้ยต่อไปไงอันนี้ไม่ใช่กฎเมนเดลแล้วที่เหลือที่เหลือไม่ใช่เมนเดลแล้วแล้วมันก็แค่แบบเอามารวมกันซึ่งสามารถหาได้5วิธีเดี๋ยวเราจะสอนมาดูอันนี้ก่อนโอเคก็คือเนี้ยเป็นจบของแบบกฎข้อที่2แล้วก็คือพูดง่ายๆคือกฎที่2มันอธิบายความน่าจะเป็นในการแยกเซ็กเซลจากลอที่1
กฎที่สองเนี่ยจบเนี่ยจบกฎข้อที่สองกฎข้อที่สองจบที่เซ็กเซลนะอันนี้ข้อที่สองคือความน่าจะเป็นในการแยกเป็นความเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวมีสรุปให้อีกทีข้างหลังโอเคเอาคลิปเอาเป็นว่าเซ็กเซ่นเนี่ยคือมันเป็นแบบความเป็นไปได้ที่แบบจะเกิดในการแยกความน่าจะเป็นโอเคต่อมามาพูดถึงอันต่อไปก่อนโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะ parental มาเป็น F1 ก็มา selfing ก็ซึ่ง F2 มันจะได้กี่ลักษณะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน F2อ่ะซึ่งหลังจากอันนี้ใช่มั้ยต่อมาแต่ต่อมาไม่ใช่เมนเดลนะแต่ต่อมาก็คือเป็นการหาคำตอบอ่ะวิธีแรกก็คือจับคู่เลยทำได้หมดอ่ะจับคู่เลยจับคู่เซ็กเซลเลยอ่ะวิธีที่หนึ่งเป็นการหาคำตอบวิธีที่หนึ่งนะคะเป็นการจับคู่เซ็กเซลอ่ะก็คืออ่ะอันนี้จับคู่เลยอ่ะตัวที่ใหญ่ที่ใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะมันก็จะได้อันนี้ที่ใหญ่ที่ใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่อันนี้กับอันนี้บ้างที่ใหญ่ที่ใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะเล็กถูกมั้ยอ่ะต่อมาอันนี้ก็ที่ใหญ่ที่เล็กอ่ะใหญ่อ่ะใหญ่ไล่ไปเรื่อยๆมันจะได้ไปเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดเราก็ต้องโยงทั้งหมด16ครั้งแต่ว่า16ครั้งเนี่ยมันก็จะมีซ้ำถูกไหมคะมันก็จะมีซ้ำเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะแบบไม่ค่อยดีมีซ้ำเพราะว่าวิธีนี้มันก็จะไม่ค่อยดีอ่ะดีคืออะไรอ่ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแหละดีก็คือโอเคง่ายแล้วแค่แบบจับคู่ไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียก็คือมันนับซ้ำอ่ะเขียนซ้ำนับซ้ำแบบอาจแบบงงได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีแรกคือจับคู่ตามปกติเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันจะงงอ่ะต่อมาวิธีการหาคำตอบวิธีที่สองก็คือเขาเรียกว่าเป็นวิธีมีนักวิทยาศาสตร์เสนอวิธีที่เรียกว่า Punnett Square Punnett Square คืออะไร Punnett Square ก็คืออ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ AIE แล้วเราเซ็กเซลเมื่อกี้เซ็กเซลเราเขียนออกมาได้เป็นอันนี้มี4แบบถูกไหมคะนี่ก็4แบบเราจะเขียนเซ็กเซลของแต่ละอันไว้ที่คนละฝั่งของตารางอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นยังไงดีคนละฝั่งตารางนะเมื่อกี้คือแบบเซ็กเซลก็จะมี4แบบนี้จะเป็นที่ใหญ่อะไรนี่ก็เหมือนกันอันนี้คือสมมติอ่ะนี่เป็นของฝั่งปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นตึ๊ดตึ๊ดโอเคเซ็กเซลคือเขาจะเขียนเซ็กเซลไว้ที่คนละฝั่งแล้วเราก็มาผสมกันแบบปึ๊บเขียนแล้วก็ลงมาเลยอันนี้ก็จะเป็น2ช่องนี้ที่ใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะใหญ่นี่ก็ที่ใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะเล็กอันนี้คือ2อันนี้ที่ใหญ่ที่เล็กอ่ะใหญ่อ่ะใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กอันนี้จะเป็นที่ใหญ่อ่ะใหญ่อ่ะเล็กไปเรื่อยๆนะคะโอเคซึ่งพอเราเขียนตารางเสร็จอันนี้เราก็จะได้16แบบเหมือนกับวิธีแรกอ่ะวิธีแรกเราก็จะได้16แบบเรื่องนี้มันก็จะทำให้เราดูง่ายขึ้นอ่ะแล้วถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าอ่ะฝั่งที่มันทะแยงลงอ่ะมันจะมีแต่พันแท้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าอันนี้เป็นโฮโมไซโกต
โฮโมไซโกตเรียกชื่อว่าเป็นเพียวไลคือแบบเป็นแบบแท้ๆอ่ะเพียวไลก็จะมีทั้งหมดแบบ 25% อ่ะแต่ว่าถ้าสมมติอัดทะยานขึ้นตื๊ดก็จะสังเกตว่ามันเป็นแบบเฮตโรไซโกตแบบเฮตโรไซโกตเลยเขาเรียกว่าเป็น carrier ทั้งหมด 25% เหมือนกันก็คือเป็น4จาก16อ่ะก็ 25% 25% โอเคนะอันนี้ก็เรียกว่า Punnett square โอเคเดี๋ยวมาสรุปถ้าดูจากตารางนี้แล้วก็สรุปเราก็จะพบว่ารุ่นถัดไปจะมี genotype กี่แบบเราก็ต้องนับดูซึ่งเราจะพบว่าถ้าจากตารางนี้เราจะพบว่าเก้าแบบก็คือที่ใหญ่ที่ใหญ่อาใหญ่อาใหญ่อันนี้ถ้าเราลองนับดูที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาเล็กที่ใหญ่ที่เล็กที่ที่ใหญ่ที่เล็กอาเล็กอาเล็กทีเล็กทีเล็กอาใหญ่อาใหญ่ทีเล็กทีเล็กอาใหญ่อาเล็กทีเล็กทีเล็กอาเล็กอาเล็กอันนี้ซึ่งถ้าเรานับดูเราก็จะได้เป็นแบบอันนี้1อัน2 1 2อันนี้4เนาะก็คือตรงนี้แล้วก็2 1 2 1เพราะฉะนั้น genotypic ratio อันนี้คือสรุปจากตารางเนาะโอเคซึ่งถ้าสมมุติเราดูฟีโนไทป์เราจะได้ฟีโนไทป์ทั้งหมด4แบบด้วยกันสี่แบบก็คือมันจะมีสูงกลมสูงขรุขระเตี้ยกลมเตี้ยขรุขระซึ่ง phenotypic ratio แล้วถ้าเรานับนะมันจะได้ออกมาเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1โอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็น Punnett square เพราะฉะนั้นข้อสังเกตของ Punnett square สังเกตก็คือถ้าเรานำพันทางมาเซลฟิงพบว่ารุ่นถัดไปมีพันทางมากที่สุดไอ้เมื่อกี้ก็คือจะมีพันทางแบบ 25% น่ะคือเป็น4จาก16แล้วก็อันนี้พูดไปแล้วคือตารางล่างซ้ายไปบนขวาหรือว่าทางแนวเนี่ยก็จะเป็นแบบเฮตโรไซโกตที่เรียกว่า carrier ในทางกับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็น pure line เนาะนอกจากนี้ก็คือถ้าเมื่อกี้3ก็คือตรงหัวข้อเราสามารถใส่ความน่าจะเป็นได้ด้วยอ
อย่างเช่นถ้าสมมติอย่างนี้ก็คือเราสามารถใส่ความน่าจะเป็นได้เช่นนี้คือก็แบบเป็น1ใน4 1ส่วน4 1อันนี้1ส่วน4 1ส่วน4ซึ่งถ้าสมมติเวลาเรามาคอสการมันก็จะเป็น1ส่วน16เงี้ยเนาะก็คือมี1อะไรเงี้ยหรือว่าอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบโอเค1ส่วน16พอรวมกันก็จะเป็น4ส่วน16อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าเขาไม่บังคับก็ไม่จําเป็นต้องใส่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมานับก็ได้อ่ะก็ต่อมาคือไม่มีอะไรเท่าไหร่ต่อมาคือก็คือเราจะใช้แนวไหนเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้แล้วก็ถ้าสมมติเราสังเกตก็คือถ้าเกิดเราเซลฟิงอันนี้เป็นอะไรเซลฟิงเราจะได้ตารางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมถ้าเมื่อกี้ก็คือเป็นแบบเนี่ยเซลฟิงก็คือมันจะมีจำนวนเซกเซียลเท่ากันมันก็จะได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแต่ว่าถ้าสมมติไม่ลองยกตัวอย่างที่ไม่ใช่เซลฟิงสิอย่างเช่นเราก็ต้องแจกแจงเซกเซียลเท่านี้ทีเราคิดว่าตารางจะเป็นแบบไหนก่อนอื่นถ้าเราอยากรู้ว่าตารางจะเป็นไงคือเราก็ต้องดูก่อนว่าเซกเซียลมันเป็นได้กี่แบบอย่างอันนี้คือเซกเซียลมันก็เป็นได้4แบบแต่ถ้าเป็นอันนี้คือมันเป็นได้เพียงแค่2แบบถูกไหมคะอันนี้เพราะนี้เป็นทีใหญ่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี้คือจะตารางเป็น4คูณ2โอเคเนาะอันนี้น่าจะพอเก็ทเพราะฉะนั้นมาดูสรุปข้อดีข้อเสียของพันเน็ตสิดีคือไม่สับสนทำให้เราแบบเห็นเป็นรูปร่างเสียคือมันก็ยังมีตัวซ้ำอ่ะมีการซ้ำทำเสร็จต้องนับแล้วก็แบบเสียเวลาอันนี้ก็คือเป็นแบบข้อดีข้อเสียเนาะต่อมานอกจาก2วิธีวิธีแรกคือโยงเส้นตรงๆเลยอันนี้คือเป็นการสร้างพันเน็ตสแควร์ต่อมาคือมีวิธีการช็อตคัทหรือเขาเรียกว่าฟอกไลน์ต่อมามาดูวิธีที่3อย่างเช่นถ้าเมื่อกี้ที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาเล็กอันนี้คือจะเป็นวิธีที่เราแบบแยกทีละแยกหาทีละโมโนไฮบริดเป็นแยกแบบแยกดูทีละอันนะจะเป็นการอย่างถ้าอันนี้มันมี2ลักษณะถูกไหมคะมีสูงกับแบบอันนี้แล้วก็จะแยกคิดทีละอันแรกก็จะอาหารนี้ก่อนอันนี้คือตื้อแล้วก็มาเป็นเราค่อยมารวมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอันนี้ทีละอันเราก็จะคิดได้ว่าโอเคเราก็จะได้มาเป็น TT 1ส่วน4แล้วได้เป็น2ส่วน4อันนี้คือทำไปเรื่อยๆเราต้องแบบคล่องแล้วก็คิดในใจได้ว่ามันจะได้เท่าไหร่อันนี้ทีเล็กถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะได้เป็นอย่างอันนี้ก็จะได้เป็นแบบ1ส่วน4อาใหญ่มองเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน1ส่วน4อาใหญ่อาใหญ่2ส่วน4อาใหญ่อาเล็กแล้วก็พอมารวมอันนี้เราก็จะเป็นแบบทีใหญ่อาใหญ่อาใหญ่1ส่วน16ถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็น2ส่วน16ที่ใหญ่ที่ใหญ่อาใหญ่อาเล็กอันนี้ไปเรื่อย
อ่ะก็คือวิธีนี้มันจะง่ายอันนี้ก็คือทำไปเรื่อยๆนะวิธีนี้คือมันจะง่ายคือเราหาทีละอันแล้วก็แบบมาคูณกันเลยอ่ะซึ่งมันมีคำแนะนำก็คือแบบไม่ต้องถัดทอนเศษส่วนนะอ่ะอย่างเนี้ยคือพอเราคิดออกมาเราก็ทำให้เรารู้เลยว่าแต่ละอันมีอัตราส่วนเท่าไหร่ซึ่งเรชิโอของเราพอเราทำออกมาเราก็จะได้เหมือนเดิมก็คือมันจะเป็น1 2 1 2 4 2 1 2 1โอเคนะอันนี้คือเป็นวิธีที่ช็อตคัทก็คือคิดทีละลักษณะแล้วก็เขียนไปแบบอัตราส่วนแล้วพอออกมามันก็จะได้แบบ1ส่วน16 2ส่วน16 1ส่วน16 2ส่วน16 4ส่วน16ไปเลยทำให้เรารู้แบบอัตราส่วนได้อย่างรวดเร็วเคสที่นี้ใช่อะหรือว่าอันนี้คือเป็นจีโนไทป์ซึ่งฟีโนไทป์ก็เหมือนกันอะลองทำเป็นแบบช็อตคัทแบบฟีโนไทป์สิอะถ้าสมมติลองทำแบบเป็นช็อตคัทหาฟีโนไทป์โอเคก็เหมือนเดิมทีลักษณะก็จะเป็นทีใหญ่ทีเล็กนี้ก่อนอันนี้คืออันนี้ก็จะได้เป็นแบบ3ส่วน4ถูกไหมคะที่เป็นสูงนี่ก็ทำเหมือนเดิมเลย1ส่วน4ที่เป็นเตี้ยนี่ก็3ส่วน4กลม1ส่วน4ครุขระ3ส่วน4กลม1ส่วน4ครุขระเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็นแบบ9ส่วน16สูงกลม3ส่วน16สูงครุขระ3ส่วน16เตี้ยกลม1ส่วน16เตี้ยครุขระหรือว่าเรชิโอก็คือจะเหมือนที่เราได้จากการทำพันเน็ตก็คือจะเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เห็นไหมอันนี้คือจะเป็นวิธีที่ดีนะเป็นวิธีที่ดีก็คือง่ายๆก็คือแบบหาทีละอันแล้วก็คูณกันเลยโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อดีเอามาดีของอันนี้ดีก็คือมันไม่ซ้ำทำแล้วก็แบบไม่ต้องนับอะแล้วก็นี่คือดีตรงที่แบบตัวอักษรมันเรียงจากเด่นไปด้อยด้วยเนี่ยถ้าสังเกตคือมันจะแบบเรียงจากแบบเด่นสุดแล้วก็มาด้อยข้อเสียคือโอเคมันก็เร็วกว่าพันเน็ตสแควร์แหละแต่ว่าเราอาจจะแบบเสียเวลาไปแบบแจกแจงส่วนที่เราไม่ได้ถามก็เร็วแต่ยังช้าไปสำหรับบอลนัยหนึ่งข้อคือถ้าสมมติเขาถามแค่แบบนิดเดียวแต่เราต้องมานั่งแจกแจงทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวถูกไหมเอ้ยสับโอเคอันนี้ก็คือเป็นวิธีการฟอกลายโอเคเพราะฉะนั้นความจริงแล้วอ่ะคืออันเนี้ยคือเวลาแต่ว่าความจริงแล้วคือเราก็ไม่ต้องแบบคิดทีละแบบแจกแจงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่4วิธีที่4จริงๆก็คือเหมือนกับวิธีที่3นี่แหละแต่ว่าก็คือแค่เราก็แบบตัดทอนไปเลยวิธีที่4ก็คือเราก็คิดเฉพาะแบบที่เขาถามอะช็อตคัทแบบเฉพาะที่เขาถาม
คือเราก็ไม่ต้องมาไล่ทั้งหมดอย่างเช่นถ้าสมมติเป็น TT คูณโอเคแล้วถ้าเขาถามว่าจะมี TT R I R เล็กทั้งหมดเป็นแบบกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเราก็คิดเฉพาะอันที่เขาถามไปเลยก็อย่างเช่นอันนี้คือเราก็คิดเลยว่าอันนี้ก็แยกเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็คือคิดไปเลยว่า T อันนี้มันจะมีโอกาสที่เป็น TT กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ1ส่วน4ถูกไหมคะหรือว่าอีกอันนึงคือ R จะมีโอกาสเป็นอย่างI ใหญ่ I เล็กออกมาเท่าไหร่ก็คือเป็นออกมาเป็น2ส่วน4เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยว่ามันจะมีทั้งหมด3ส่วน16ก็คือถ้าเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคก็คือมันจะเป็น3ส่วน16คูณ100โอเคนะอันนี้คือเป็นวิธีที่4ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกับวิธีที่3แหละแต่ว่าคือเราก็ช็อตคัทเฉพาะส่วนที่เขาถามไปเลยอันนี้ก็จะง่ายอันนี้ก็จะดีแล้วเราก็มักจะใช้วิธีนี้โอเคนะนี้ก็คือเป็นวิธีที่ดีใช่เราก็มักจะเอาเฉพาะที่เขาถามแล้วก็คิดทีละส่วนแล้วก็มาดูกันเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นมากขึ้นเอาเห็นแต่ก่อนนี้มาสรุปกฎข้อที่2ของเมนเดลก่อนเพราะฉะนั้นกฎข้อที่2ของเมนเดลหรือว่าภาษาไทยก็จะเรียกว่ากฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระเสรีของยีนอย่างอิสระของยีนหรือว่า law of independent assortment คืออ่ะถ้าย้อนกลับไปว่าเวลาเราแบบ cross กันคือมันอ่ะเนี่ยแต่ละอันถ้าสมมตินี้ cross กับอันนี้โอเคอันนี้คืออ่ะถ้าเป็นพูดถึงกฎข้อที่1อ่ะทวนนะถ้าเป็น law 1 law 1ก็คือมันแค่พูดถึงการที่แยกจาก deploy มาเป็น deploy อันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นแบบ t หรือ t r หรือ rโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นกฎข้อที่1ถูกไหมคะอ่ะต่อมาถ้าสมมติเป็นล.2คือเป็นเนี่ยล.2คือเป็นการรวมกลุ่มอิสระของยีนที่มันสามารถแบบเนี่ยเซ็กมันสามารถจับคู่กับอะไรก็ได้อ่ะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นล.2คือมันจับคู่กับอะไรก็ได้คือการที่มันสามารถเป็นได้ทั้งแบบ T ใหญ่ I ใหญ่ T ใหญ่ R เล็ก T เล็ก I ใหญ่หรือ T เล็ก R เล็กอันเนี้ยคือมันเป็นการแบบอิสระถูกไหมคือมันไม่ได้กำหนดว่าโอเคเด่นต้องอยู่กับเด่นเท่านั้นที่ใหญ่ไอใหญ่เท่านั้นหรือว่าที่เล็กไอเล็กเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถแบบเนี้ยได้หมดเลยอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนอันนี้ก็คือการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มอิสระของยีนที่แยกมาแล้วของแต่ละคู่แอลลีลส์เมื่ออยู่ในเซลล์สืบพันธุ์หรือว่าจริงๆมันคือเป็นการอธิบายเรื่องความหลากหลายของเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองมันเป็นการอธิบายโอเคนะก็คือมันสามารถแบบรวมกลุ่มอย่างอิสระอ่ะแต่ข้อระวังก็คือข้อควรระวังของกฎข้อที่2มันก็จะมีคือมันห้ามใช้กับโมโนไฮบริดคอร์ส
โนไฮบริดคอร์สคือมันแบบอ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติโมโนไฮบริดคอร์สที่ใหญ่ที่เล็กอันนี้คือรอ1เนาะรอ1คือมันก็ได้แบบเซลเลยอะคือมันก็เนี่ยการที่มันจะไปรวมแล้วได้ทีใหญ่อันเนี้ยถ้าโมโนไฮบริดคอร์สอันเนี้ยไม่ใช่เมนเดลเพราะคือแค่อันเนี้ยคือมันก็ได้แบบเซ็กเซลเลยคืออันเนี้ยคือมันไม่ใช่เมนเดลนะโอเคก็คือระวังว่ามันห้ามใช้กับโมโนไฮบริดคอร์สอ่ะยันเนื้อคือต้องระวังเรื่องลิงจีนเพราะว่าลิงยีนคืออะไรลิงยีนคือการที่มียีนหลายยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันอย่างเช่นถ้าสมมติมันลิงยีนอันนี้เป็น T ใหญ่ R ใหญ่ T เล็ก R เล็กคืออย่างเงี้ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยพอออกมามันไม่อิสระถูกไหมเพราะว่า T ใหญ่ก็ต้องไปกับ R ใหญ่และ T เล็กก็ต้องไปกับ R เล็กอันนี้จะไม่อิสระเซ็กเซอร์จะได้เพียง2แบบก็คือได้แค่ทีใหญ่อาใหญ่ทีเล็กอาเล็กเพราะแบบนี้คือมันต้องไปด้วยกันไงคือมันไม่ได้แบบอิสระมันก็เลยได้แค่2แบบถ้าลิงยินคือจำนวนแบบจะน้อยโอเคนะส่วนก็คืออ่ะกฎข้อที่2กฎที่2คือเป็นการแบบกฎการรวมกลุ่มอิสระของยีนเป็นการกฎการรวมกลุ่มอิสระของยีนใช่แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวัง2อย่างก็คือห้ามใช้กับโมโนไฮบริดคอร์สเพราะโมโนไฮบริดคอร์สคือมันก็แบบมีลักษณะเดียวอีกอันนึงคือห้ามใช้กับลิงยีนเพราะว่าจำนวนแบบจะน้อยกว่าที่เราคาดการไว้อ่ะเดี๋ยวมาเข้าใจคําว่าอันนี้มากขึ้นเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นอ่ะสมมติโอเคแบบทั่วไปแบบที่ใช้กฎข้อ2ได้ภาพ T ใหญ่ I T ใหญ่แบบใช้กฎได้ถ้าแบบใช้กฎได้ก็คืออย่างเช่นอย่างนี้รูปแบบของมันก็คือจะเป็นแต่ละยีนจะอยู่บนคนละโครโมโซมไปเลยเนี่ยยาเนี่ยคือแบบกดใช้กดข้อที่2ได้เพราะว่ามันสามารถแบบรวมได้อิสระนึกออกปะมันสามารถได้4แบบยาเนี่ยคือได้4แบบเลยอะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบได้อะลองมาดูที่ไม่ได้บ้างที่ไม่ได้ก็โอเคอย่างแรกคือโมโนไฮบริดก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติมีแค่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะเป็นโมโนไฮบริดหรือว่าอันนี้มี3ลักษณะถ้าสมมติพูดถึงว่าใช้กฎได้ไหมถ้าสมมติพูดถึงทั้ง3ยีนก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติเราแค่พูดไม่ได้สนใจไว้พูดเฉพาะ T กับ R อันเนี้ยคือมันอยู่แบบอิสระต่อกันเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือได้แต่ว่าถ้าสมมติพูด R กับ Y อันเงี้ยก็ไม่ได้น่าจะแบบพอเข้าใจเนาะก็คือถ้ามันเป็นลิงก์ยีนอยู่อันเดียวกันแล้วแบบเราพูดถึง2อันนั้นคือมันก็จะไม่ได้โอเคนะมาดูตัวอย่างเพิ่มนิดนึงดูถามว่าแบบจะได้กี่แบบนะมาถามว่าจะได้เซ็กเซลกี่แบบ
้าแบบแรกอันนี้คือมันสามแบบมีอยู่อย่างอิสระต่อกันอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันก็จะใช้ได้ทั้งแบบรอหนึ่งรอสองออกมามันก็จะได้ออกมาเป็นกี่แบบก็คือไล่ไปเลยก็จะเป็นทีใหญ่อาใหญ อ๋อคืออันนี้มันก็จะทั้งหมด8แบบแต่ว่าถ้าสมมติลองดูไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นแบบเนี้ยคือทั้ง3ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันก็จะได้เพียงแค่2แบบถูกไหมเพราะมันเป็นลิงก์ยีนก็คือเนี่ยมันนี้ก็ต้องมาด้วยกันนี้ก็ต้องมาด้วยกันมันก็จะออกมาเป็นแค่ทีอันนี้เอ้ยทีใหญ่นะทีใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นทีเล็กอาเล็กวายเล็กโอเคนะน่าจะพอเข้าใจอีกสักอันหนึ่งแล้วกันถ้าสมมติต่อมาถ้าสมมติเป็นถ้าแบบนี้จะได้กี่แบบโอเคแบบนี้ก็คืออันเนี้ยก็ต้องมาด้วยกันอันเนี้ยต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะได้4แบบก็คืออันนี้กับอันนี้อันนี้จับอันนี้อันนี้จับอันนี้และอันนี้จับอันนี้ก็จะเป็น TR ไวเล็ก TR ไวใหญ่ T เล็ก R เล็กไวใหญ่แล้วก็ T เล็ก R เล็กไวเล็กโอเคนะอันนี้ก็คือเราก็ต้องดูดีๆเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการเรื่องลิงก์ยีนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูให้เป็นว่ามันจะเกิดเซลล์ได้กี่แบบเพราะฉะนั้นผสมมันก็จะได้เป็นแบบคนละแบบกันอะไรอย่างงี้โอเคต่อมาเพราะฉะนั้นเรามาดูสรุปนิดนึงสรุปว่าเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเมนเดลขึ้นกับอะไรบ้างโอเคที่แน่ๆก็คือขึ้นอยู่กับความรู้ของเมนเดลความรู้ของเมนเดลเขาเลือกการเลือกตัวอย่างพืชมาทดลองแล้วคือสิ่งที่เมนเดลมาทดลองคือเป็นสิ่งที่แบบโชคดีที่ว่าเป็นความบังเอิญนะบังเอิญที่อะไรบังเอิญที่ทั้ง7ลักษณะไม่ขึ้นกับเพศเลยcrossing over ไม่มีผลทั้ง7ลักษณะ crossing overทั้ง7แล้วก็ทั้ง7ลักษณะอันนี้พูดถึงทั้ง7ลักษณะทั้ง7ลักษณะเด่นข่มด้อยได้ 100% อันนี้เป็นความบังเอิญนะจริงๆเมนเดลยังไม่รู้หรอกโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดให้ว่าเมนเดลเนี่ยเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์โอเคเมื่อกี้ก็จากเมื่อกี้นะเมื่อกี้คื
ก็หลังจากศึกษาแบบโมโนไฮบริดคอร์สไดไฮบริดคอร์สจนได้แบบกฎข้อที่1กฎข้อที่2แล้วแล้วก็เริ่มเข้าใจค่ะแบบการแบบเซ็กเซลมีกี่แบบอะไรอย่างงี้ทั้งถ้ามีลิงยีนก็แบบทำไม่ได้อะไรอย่างงี้ต่อมาก็เลยลองเขาก็มีการก็ศึกษาต่อหลังจากโมโนไฮบริดคอร์สไดไฮบริดคอร์สต่อมาก็มีไตรไฮบริดคอร์สก็จากชื่อเลยก็ไตรไฮบริดคอร์สก็คืออะไรไตรไฮบริดคอร์สคือเป็นการแบบศึกษาแบบผสมทีละ3ลักษณะซึ่งสามลักษณะก็คือถ้ามอปลายเนี้ยเราก็ยังไม่ศึกษาโนลิงจีนะยังไม่มีแบบสามลักษณะที่มีลิงยีแล้วก็ยังไม่มีการคอสซิ่งโอเวอร์อ่ะก็คือการทำก็เหมือนเดิมเลยอ่ะตราไฮบริดคอร์สก็เหมือนเดิมอย่างเช่นก็มีสามลักษณะเหมือนเดิมอ่ะก็ถ้าสมมติสูงกลมเหลืองเตี้ยขรุขระเขียวแล้วกันสูงกลมเหลืองก็จะเป็นจีโนไทป์จะเป็นเช่นนี้นี่ก็จะเป็นเช่นนี้ก็ข้อที่หนึ่งก็ข้อที่หนึ่งก็ข้อที่หนึ่งเซ็กเซลมันก็จะได้กลายเป็นแบบนี้เซ็กเซลจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเพราะฉะนั้น F1 ก็จะเป็นแบบไหนF1 ออกมาก็ได้เป็นสูงกลมเหลืองทุกต้นถูกไหมคะต่อมาถ้า F1 selfing F1 selfingF1 selfing first law first law เหมือนเดิมก็จะออกมาได้เป็น first law ก็จะเป็นเนมก็จะมาที่ใหญ่ที่เล็กเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คือจะเป็น second law ทวนนะกฎข้อที่2ที่มันจะรวมกลุ่มได้อย่างอิสระซึ่งอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็จะไปรวมกับอะไรก็ได้มันก็จะออกมาเป็นแบบแต่ละอันก็จะได้เป็นแบบอันนี้ก็เหมือนกันโอเคนะอันนี้ก็เป็นการทวนโอเคอันไดไฮบริดก็เหมือนกับไดไฮบริดแหละก็คืออันแรกก็คืออ่ะพี่หนึ่งออกมาก็จะเป็นเซลฟิงหลังจากนั้นก็เซลฟิงออกมาก็จะได้เป็นเดี๋ยวเซ็กเซลหลังจากนั้นต่างนี้ก็จะหมดเมนเดลแล้วนะหมดเมนเดลแล้วต่อมาคือจะเป็นการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ซึ่งก็มีอยู่4แบบอย่างที่บอกซึ่งก็จะมีอยู่4แบบก็คือทำเหมือนเดิมอ่ะก็คือเดี๋ยวทวนนิดนึงโอเคอ่ะก็คือพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ได้8แล้วกับ8โอเคแต่มันก็เป็นการหาจีโนไทป์ฟีโนไทป์ก็คือวิธีแรกวิธีแรกคืออะไรนะวิธีแรกคือโยงเส้นซึ่งนี้มัน8กับ8ใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบ64เส้น10ครั้งแล้วก็ไม่น่าจะทำไหวมีซ้ำวิธีที่2คือพันเนตสแควร์มันเนี่ยสวยก็คือเขียนเซ็กเซลเขียนเซ็กเซลลงมามันก็จะออกมาเป็นแบบตารางเนี่ยมี8อันนี่ก็8อันเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นแบบ8คูณ8มี64ช่องโอเคนะแบบที่3แบบที่3ก็คือช็อตคัทแบบค่อยๆทำทีลักษณะแบบที่3มันก็จะต้องแบบเป็นแบบช็อตคัทก็หาทีละลักษณะหาทีใหญ่ทีเล็กคูณทีใหญ่ทีเล็กก่อนต่อมาก็เป็น r ใหญ่ r เล็กคูณ r ใหญ่ r เล็กแล้วก็ y ใหญ่ y เล็กคูณ y ใหญ่ y เล็กหลังจากนั้นเราก็แบบเอามาคูณแล้วก็แบบตึ๊ดเราก็จะได้เรโชแต่ว่าก็อย่าลืมว่าไม่จำเป็นต้อง
ตัดเป็นเซนส่วนยังต่ำโอเคนะคะอ่ะฟีโนไทป์ก็อาจก็ทำเหมือนกันอ่ะต่อมาแบบที่4ก็คือเป็นการแบบช็อตแค่แบบตรงไปหาคำตอบเลยแบบตรงไปหาคำตอบอ่ะแบบที่4เราจะมาฝึกแบบที่4กันเนาะเมื่อกี้ยังไม่ค่อยได้ฝึกวิธีที่4ก็คือเป็นการแบบช็อตคัทแบบไปหาคำตอบเลยซึ่งเราต้องฝึกแบบนี้ให้ได้อย่างเช่นเรามาดูกันข้อแรกสมมติให้โจทย์นี่คือต้องมีการคิดในใจนิดนึงนะอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้เซลฟี่แบบนี้อ่ะแล้วเราถามว่าอันนี้จะมีความเป็นไปได้เท่าไหร่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ไอใหญ่ไอเล็กและวายใหญ่วายเล็กโอเคแล้วก็คิดทีละอันที่ใหญ่ที่ใหญ่จะเป็นไปได้เท่าไหร่นะที่ใหญ่ที่ใหญ่แล้วก็ลองมาดูที่ใหญ่ที่เล็กคูณที่ใหญ่ที่เล็กซึ่งมันก็จะออกมาเป็น1ส่วน4ถูกไหมคะ r ใหญ่ r เล็กก็จะได้เป็น1ส่วน2เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น1ส่วน16อ่ะอันนี้ทันไหมเอ่ยอ่ะเราค่อยๆแบบทีละจีโนไทป์โอเคอ่ะถ้าต่อมาถามว่าถ้าอย่างนี้ล่ะโอเคที่ใหญ่ที่เล็กอ่ะก็จะเป็น1ส่วน2 i ใหญ่ i ใหญ่1ส่วน4แล้ว y เล็กก็จะเป็น1ส่วน4อันนี้ก็จะเป็นแบบ1ส่วน32นะค่อยๆดูนะค่อยๆตามไม่ทันนะซึ่งถ้าใครตามไม่ทันก็เดี๋ยวลองไปแบบค่อยๆโยงก็ได้แบบอ่ะที่ใหญ่ที่ใหญ่ก็เดี๋ยวค่อยๆแบบไปโยงว่าที่ใหญ่ที่เล็กที่เล็กที่เล็กแล้วก็ดูว่ามันคือ1ส่วน4จริงหรือเปล่าอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้อ่ะถ้าหนูเป็นฟีโนไทป์บ้างสูงครุขระเขียวอ่ะสูงเด่นโอเคเอามามันจะเป็น3ส่วน4ครุขระด้อย1ส่วน4แล้วก็เขียว1ส่วน10มันก็จะเป็น3ส่วน64เป็นต้นเห็นนะอ่ะเดี๋ยวลองยกอีกตัวอย่างนึงถ้าเป็นที่ใหญ่ที่เล็ก r ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กว่าอันนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้เท่าไหร่ที่ใหญ่ที่ใหญ่1ส่วน4 r ใหญ่ r เล็กอันนี้เป็น r ใหญ่กับ r ใหญ่ r เล็กเราถ้าสมมติเราไม่ชัวร์เราก็ลองมาทดข้างนอกก็ได้ i ใหญ่ r เล็กมันจะมันก็จะได้เป็นแบบ i ใหญ่ r เล็ก i ใหญ่อันนี้เมื่อกี้ i ใหญ่ r เล็ก i ใหญ่แล้วก็ r เล็ก r ใหญ่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น i ใหญ่ r เล็กก็จะออกมาเป็นแบบ2ส่วน4หรือ1ส่วน2อันนี้คือเป็นการทดนอกรอบเลยทำให้เรารู้ว่าโอเคใหญ่มันออกมาเป็น1ส่วน2ส่วนว่าใหญ่วัยเล็กอ่ะจากหนึ่งส่วนสองมันจะเป็นหนึ่งส่วนสิบหกเห็นนะมันก็แบบค่อยๆฝึกไปอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราถามว่าที่ใหญ่ที่ไอ้ที่เล็กที่เล็กไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่วัยเล็กวัยเล็กที่เล็กที่เล็กหนึ่งส่วนสี่ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่หนึ่งส่วนสองy เล็ก1ส่วน2แต่ถ้าใครแบบเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือมันจริงๆมันมาจากการแจกแจงแบบนี้แหละก็จะออกมาเป็น1ส่วน16ต่อมาถ้าสมมุติเราเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนว่าพันแท้จะมีอัตราส่วนเท่าไหร่ซึ่งคำว่าพันแท้คือเราไม่ได้เจาะจงว่าเด่นหรือด้อยถูกไหมคะเราก็เลยต้องคิดทั้งแบบเด่นและด้อยโอเคซึ่งพันแท้ในกรณีนี้ที่ความเป็นไปได้คือมันจะมีอยู่2แบบก็คือได้เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ r ใหญ่ r ใหญ่เพราะว่า r เล็ก r เล็กมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็น y เล็ก y เล็กอีกอันนึงก็คือที่เล็กที่เล็กเป็นไปได้ r เล็ก r เล็กเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องเป็น y เล็ก y เล็กเพราะ y ใหญ่ y ใหญ่เป็นไปไม่ได้คิดทันไหมเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มี y ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ฝั่งนี้มี y ใหญ่อันเดียวยังไงมันก็ไม่มีแบบ y ใหญ่ y ใหญ่อยู่แล้วอะโอเคเพราะอย่างงี้เราก็ต้องคิด2กรณีแล้วเอามาบวกกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน4ค
คูณ1ส่วน2คูณ1ส่วน2เราก็จะเอามาบวกกันมันก็จะเอามาเป็น1ส่วน8คือคำตอบโอเคไหมอันนี้คือเป็นวิธีการแบบช็อตคัทแบบตรงไปหาคำตอบนะคะโอเคโอเคนี้ก็เป็นแบบที่เป็นพาร์ท2โอเคก็จบตรงนี้ละกันโอเคก็คือพาร์ท2เราก็จะพูดถึงไดไฮบริดคอสกับไตรไฮบริดคอสแล้วก็เข้าใจการคอสมากขึ้นวิธีการหาคำตอบแบบช็อตคัทที่เราต้องฝึกเยอะๆอันนี้ค่ะเดี๋ยวต่อมาก็เราก็จะมาพาร์ทต่อไปเราก็จะเพิ่มเติมมีกรณีพิเศษใดๆก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล